โดยว่ากันว่าขึ้นชื่อคำว่าผีทุกคนต่างก็ขนลุกไปตามๆกันแต่จะบอกว่าผีมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวลาวมาแต่บูฮานตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมื้อตายจนเกิดเป็นข้อห้ามหรือการคลำต่างๆเช่นห้ามกินเลือดห้ามเคาะถ้วยเข้าห้ามกวาดเฮือนต่อกลางคืนหรือห้ามเผาศพในวันศุกร์เป็นต้นในวัฒนธรรมความเชื่อของชาวลาวมีผีต่างๆที่ปรากฏอยู่ตามชื่อหรือตามการบอกเล่าอย่างหลวงหลายที่สะท้อนให้เห็นว่าระดับความเป็นตยานของผีลาวจะมีซ้ำใดและในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของไรทักแค่จะพาทุกคนไปหาชม10อันดับผีลาวที่ว่ากันว่าเป็นตยานและเฮี้ยนที่สุดซึ่งอิงตามการบอกเล่าส่วนจะมีผีชนิดใดติดผมและนั้นก็ลืมฝากกดปุ่มมิดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านลุ่มโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมฟังพร้อมกันแล้วก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยอันดับที่10ผีอำโดยผีอำเป็นความเชื่อในหลายๆวัฒนธรรมเช่นในญี่ปุ่นหรือในแคนาดารวมไปถึงในลาวนามอาการผีอำมาเกิดขึ้นทันทีเมื่อมดช่วงการนอนรับแบบตากระตุกจะเป็นอยู่บนถลายหน้าที่ผู้ที่เป็นผีอำจะรู้สึกว่าตนเองตื่นอยู่แต่กลับเหน่งเต่งไปสายบ่อใดทั้งที่ตนเองพยายามเหน่งเต่งแล้วพยายามเอื้อนให้คนมาช่วยแต่กลับบ่มีไผใดยินย้อนบ่มีเสียงออกมาและเมื่อตื่นขึ้นจะจื้อเหตุการณ์และเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใดผู้ที่ถูกอำส่วนใหญ่จะนอนอยู่เทิงเตียงและมักจะเกิดกับคนที่นอนหงายหลายที่สุดระยะเวลาประมาณ 2-3 วิไปจนถึง10นาทีแล้วอาการผีอำก็จะหายไปเองหรือบอกกับผู้ที่ถูกผีอำพยายามเอาชนะอาการด้วยตนเองหรือมีคนมาช่วยสะกิดปลุกให้ตื่นขึ้นลักษณะผีอำเหมือนกับว่ามีไผมากดทับหน้าหรือมีไผมาสัมผัสโตหรือดึงโตเอาไว้กับเตียงบางคนก็ถูกเขย่าโตหรือมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมีทั้งเสียงกระซิบเสียงหายใจเสียงเคาะประตูเสียงย่างว่ากันว่าคนที่สัมผัสกับอาการผีอำเชื่อว่าเคยผ่านความตายหรือเคยเสียตายมาก่อนอันดับที่9ผีถ้วยแก้วซึ่งผีชนิดนี้จะเอิ้นได้ว่าเป็นวิญญาณทำนายเรื่องเล่าในอนาคตใดในประเทศตะวันตกมักจะลิ้นผีถ้วยแก้วอย่างหลงหลายและสันนิษฐานว่าประเทศทำอิฐที่นำมาลิ้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับผีน่าจะเป็นชาวจีโดยได้มีการค้นพบจากนักประวัติศาสตร์พบว่ามีการลิ้นมาตั้งแต่สมัยยุคราชวงศ์ซ่งลาวข้อศ.1100ที่เอิ้นว่าฟูจีโดยรูปแบบของผีถ้วยแก้วจะคล้ายคือกันคือเป็นไม้กระดานที่มีตัวอักษรต่างๆวรรณยศรวมไปถึงตัวเลขและมีตำแหน่งที่ใช้สำหรับบือก่อนจะเชิญผีเข้าสิงโดยผีถ้วยแก้วของเราจะใช้ถ้วยหรือจอกที่บริระบุว่าต้องเป็นจอกหรือถ้วยชนิดแบบใดขนาดแบบใดหรือมีสภาพแบบใดแต่มีข้อห้ามเหมือนกันก็คือถ้วยนั้นต้องคว่ำและระหว่างที่เล่นนั้นห้ามยกนิ้วออกย้อนจะถือว่าบ่เป็นการเข้ารบวิญญาณหรืออาจจะถูกวิญญาณเข้าสิงเป็นต้นว่ากันว่าสามารถมีผู้ลิ้นได้สูงสุดถึง4คนมีคำบอกเล่าที่มักบอกว่าการเชิญผีใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือเครือขนานญาติที่ได้เสียชีวิตไปแล้วที่คนเล่าเอิ้นว่าวิญญาณให้ไปลงถ้วยแก้วนั้นสามารถเฮ็ดได้และเป็นความจริงแต่ถ้าเฮ็ดดุๆหรือถามคำถามหลายเกินไปวิญญาณอื่นอาจจะมีการแทรกแซงหรือบอกว่ามีผีใดลงมาก็ได้อันดับที่8ผีตานีโดยเป็นผีผู้ยิ่งสิ้นเดือนกับนางตะเคียนนางตานีจะสิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานีแน่ใดก็ตามบ่แม่นต้นกล้วยตานีทุกต้นจะมีไพ่ตานีสิงสถิตอยู่ลักษณะของไพ่ตานีโดยทั่วไปจะเป็นยิงงามนุ่งห่มตามแบบผู้ยิ่งลาวบูฮานแพ้นุ่งแบบใบตองแก้กินไก่หอมดอกกล้วยโดยเหตุที่ไพ่ตานีเป็นผีชาวบ้านจึงบอกกาปลูกต้นกล้วยตานีไว้กับเฮือนแม้จะปลูกไว้กับไกเฮือนถ้าจะตัดเอาใบตองไปใส่ก็ห้ามไม่ให้ตัดเอาไปทั้งใบหรือบอกก็ต้องตัดการเสียก่อนย้อนถ้าตัดเอาเข้าไปเฮือนทั้งใบถือว่าจะเป็นร่างหายจะมีไผในเฮือนล้มตายลงในบ่อซาทั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากคติเดิมที่ใส่ใบตองกล้วยตานี3ใบเพื่อห้องรับกลลงโศกก็บ่งบอกได้ว่าผีตานีมีความอาฆาตบ่น้อยเลยอันดับที่7ผีป้อโดยเป็นผีชนิดหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของลาวไทยโดยผีป้อมักจะกินของดิบๆสดๆกินเท่าใดก็บ่อิ่มและผู้ที่จะเป็นป้อก็มักจะเป็นผู้ที่ลิ้นวิชาอาคมป้อเป็นผีบ่มีตัวตนเหมือนกับกระสือหรือกองก้อยแต่ป้อคือจิตวิญญาณและสายห่างหรือลักษณะของคนๆนั้นแต่กระทำการบริต่างๆ
และเสื่อนำว่าหากวิญญาณปอบเข้าสิงสู่ผู้ใดจะกินตับไตไส้พุงของผู้ที่ถูกสิงจนหมดเกลี้ยงจนกระทั่งตายไปผู้ที่ถูกกินจะนอนเหมือนตายเหมือนกับการนอนหลับธรรมดาบ่มีบาดแผลซึ่งเอิ้นกันว่าการไหลตายนั่นเองอันดับที่6ผีกระสือสลับกระสือเป็นผีจำพวกหนึ่งที่เชื่อว่าสิงสู่อยู่ในตัวของคนเพชรยิงโดยมักจะเป็นแม่เฒ่าแก่ที่มักหับประทานอาหารของซดหรือของข้าวมักออกหากินเวลากลางคืนและไปแต่หัวกับตับไตไส้พุงส่วนห่างกายทิ่มไว้ในเฮือนเวลาไปจะเห็นดวงไฟดวงใหญ่มีสีแดงแต่ส่วนหลายจะเป็นสีเขียวโดยจะเริ่มออกหากินตั้งแต่ตอนกลางคืนและจะกลับเข้าห้างเดิมในเวลาใกล้จะแจ้งส่วนเวลากลางเวรจะมีลักษณะเหมือนกับคนปกติแต่มีพฤติกรรมแปลกๆผิดปกติเช่นบ่มักสบตาผู้คนเงียบเงียบบ่มักบอกจากับใครมักเก็บตัวอยู่คนเดียวบางที่ก็บ่มักแสงสว่างก็มีกระสือเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยยุคของไผ่ก็บ่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนซึ่งคนหมู่ฮั่นมักจะเอิ้นว่าผีลักไส้และต่อมาจึงเอิ้นว่าผีกระสือหรือกระสือในยุคปัจจุบันว่ากันว่าผีกระสือนั้นมักจะเป็นผู้ลิ้นไสยศาสตร์มนต์ดำแต่กลับเฮ็ดผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือแถมถ้าหากไผ่เฮ็ดให้กระสือบ่พอใจหรือโมโหกระสือจะมีความอาฆาตแห้งแบบเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวอันดับที่5ผีเป้ซึ่งผีเป็ดเฮาทุกคนคงจะรู้จักกันดีที่มีลักษณะห่างกายสูงใหญ่มือสั้นใบลานเป็ดเป็นความเชื่อในหลายๆศาสนาทั้งศาสนาพุทธฮินดูและศาสนาเซนเป็ดเป็นผีที่ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสและนักกว่าครั้งเมื่อเป็นมนุษย์เสียเองโดยต้องทรมานกับความหิวโหยและความเจ็บปวดทางกายทําอิดเป้มีต้นกําเนิดมาจากพิธีกรรมทางศาสนาในอินเดียตั้งแต่ยุคบูฮางหรือประมาณ 3,000 ปีก่อนข้อศอกหาข้อศอก400และเริ่มแพร่กระจายสู่สังคมในประเทศเอเชียตะวันออกการเกิดเป็นเปรตนั้นถือได้ว่าเป็นการกระทำบาปอันใหญ่หลวงไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทำร้ายผู้อื่นเช่นทั้งกายทั้งวาจาและทั้งจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพ่อแม่หรือพระสงฆ์มีหลายตำนานเกี่ยวกับผีเป้ที่ได้สะท้อนถึงความเชื่อของผู้คนที่ได้มีการสืบทอดกันมาในยุคปัจจุบันอันดับที่4ผีป้าโดยเป็นผีที่ผู้คนเข้าไปตายในป้าโดยสาเหตุต่างๆเช่นเข้าไปล่าสัตว์หรือหาสมุนไพรแต่ก็เจ็บป่วยล้มตายหรือบ่ก็ถูกงูกัดถูกเสือกินหรือบ่ก็ผิดพลาดตกเหวสูงชันก็มีส่วนญาติพี่น้องหรือลูกเมียทางเฮือนก็บ่ค่อยฮู้ข่าวย้อนหายสาบสูญไปซื่อๆบ่ฮู้ว่าจะไปตามหาอยู่บ่อนใดบางคนเข้าไปหาก็บ่พบและหากจะพบก็มีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคนเล่าเชื่อเรื่องการเฮ็ดศพบำเพ็ญกุศลตามประเพณีการเฮ็ดบุญกุศลแต่เมื่อผีป้าเหล่านั้นตายไปแบบสาบสูญบ่มีใครฮู้ว่าเป็นแนวใดซึ่งมักบ่มีการเฮ็ดบุญเผยแผ่กุศลไปให้ซึ่งกลายเป็นผีทุกยักษ์ปากแห้งตอนปรากฏกายออกมาขอส่วนบุญกับคนเป็นๆซึ่งมักก็แล่นหนีย้อนความย้านกลัวยกเว้นแต่พระชุดงหรือผู้ไปบำเพ็ญเพียรในป่าเท่านั้นจึงจะช่วยได้เช่นในบริเวณท้องไฮเฮก็เต็มไปด้วยวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากศึกสงครามในครั้งอดีตและในเวลากลางคืนคงจะสังเกตเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีความหลอนบ่น้อยแม้ว่าจะเป็นท้องเพียงก็ตามอันดับที่3ผีพายโดยผีพายส่วนใหญ่มีถิ่นอยู่ในน้ำไหลกว่าเทิงโบกเชื่อกันว่าเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดน้อยที่สุดตามลำดับของดวงวิญญาณที่สามารถปรากฏให้รับรู้ได้คือพายปีศาจเงือส่วนหลายมักมีที่มาจากการมักหนมของสิ่งปฏิกูลหรือซากพืชหรือบ่อกับสิ่งที่มีชีวิตน้อยๆที่มามักแสดงตนมีลักษณะเป็นผู้ยิ่งใส่เสื้อสีขาวเป็นดวงไฟเฮื่องแสงมักปรากฏตอนกลางคืนมักอยู่ในคลองหรือแม่น้ำที่มีผู้เสียชีวิตหลายที่สุดเมื่อจับเหยื่อใดจะเอาห่างเหยื่อที่ไร้วิญญาณมาเป็นห่างของตนรวมไปถึงผีพายในท้องทะเลก็นับได้ว่าเป็นผีพายเหมือนกันและสังเกตง่ายๆเลยว่าเวลาลงไปเล่นน้ำในบริเวณแม่น้ำอาจจะถูกผีพายเอาผมหัดขาแล้วลากจมแม่น้ำหายไปก็มีโดยเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในบริเวณแขวงจำปาสักนั่นเองอันดับที่2ผีหญ้าวายว่ากันว่าเป็นผีประเภทหนึ่งที่มักอาศัยหากินอยู่ในตามป่าเลิกตามตำนานได้บอกว่าผีหญ้าวายมีอยู่2ชนิดคือผีหญ้าวายป่าที่เกิดแบบโอปาติกาหรือเกิดแบบพุดขึ้นมาเองตามกรรมของมันส่วนแบบที่2เกิดจากคนที่ลิ้นเวทมนต์รวมไปถึงคาถาไสยศาสตร์จนแก้งกาแต่กลับประมาทความผิดพลาด
ไปเฮ็ดผิดคู่จึงต้องถึกทราบเอาไว้ฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ผู้ประมาทนั้นได้กลายเป็นอสุรกายหรือผีหญ้าวายแถมปู่ย่าตายายมักจะเล่าให้ฟังว่าเวลามันจะทำหายผู้คนในป่าเลิกมันมักจะแปลงกายเป็นคนเข้ามาหาแล้วนั่งเงี้ยวแล้วหาวิธีทดลองผู้คนว่าเหงื่อของมันจะมีดีหรือบ่หรือมีวิชาอาคมที่เก่งกว่ามันหรือบ่ก่อนที่มันจะลงมือสังหารอย่างเหี้ยมโหอันดับที่1ผีตายโหโดยเป็นผีที่ผู้คนเสียชีวิตในปัจจุบันแบบบ่ธรรมดาตามธรรมชาติเช่นถูกยิงจมน้ำลดต่ำฆ่าตัวตายเป็นต้นสำหรับการตายทั้งโกมถือได้ว่าเป็นการตายแบบตายโหงเช่นกันผีตายโหงจะเป็นผีที่จิตโตกเนื่องจากจิตสุดท้ายก่อนตายอารมณ์ยังติดอยู่กับความย้านกลัวความตกใจความเครียดแค้นความอะไรอาวรตายที่ยังทำใจบ่ได้ฉะนั้นวิญญาณจึงบ่ไปใส่และวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นตลอดบ่สามารถสงบสุขเป็นวิญญาณที่ทรมานบ่ยอมรับสภาพในปัจจุบันเลยยังคงเที่ยวปรากฏกายให้ผู้คนเห็นยิ่งถ้าเป็นผีตายโหงที่ตายขณะยังมีความอาฆาตอยู่จะมีความดุร้ายเป็นพิเศษผีตายโหงมักสิงสถิตอยู่กับที่ที่ตนเองตายเช่นท้องถนนเฮือนเป็นต้นและนี่คือ10อันดับผีลาวที่เป็นตายานและเฮียนที่สุดที่ทางช่องคอมไรต้าแขกได้มารวบรวมกันและอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมักเคยได้ยินผู้คนมักจะกล่าวว่าคนที่เห็นผีคือคนที่มีบุญโดยคนที่อยากเห็นแท้ๆนั้นกลับบ่ได้เห็นแนวใดก็ดีแม้ในทางวิทยาศาสตร์จะพยายามหาหลักฐานหักล้างผีต่างๆเหล่านี้แต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็บ่เชื่อแบบนั้นและอย่าลืมว่าผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาจะถือกำเนิดขึ้นมาเสียเองและกลายมาเป็นศาสนาประจำชาติลาวที่เฮาเชื่อถือกันมาในยุคปัจจุบันแล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับผีลาวโดยท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างไรนะก็ลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกูก็เรียงข้างด้านลุ่มโยเลยเพื่อจะบอพัดคิดใหม่ๆจากช่องของไหลตะแค่สลับมือนี้สบายดี